ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการกันต่อนะครับกับทาง Channel 8นะครับคนพยากรณ์ผมณัฐนรรัตน์นะครับท่านที่มีเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่ามีเฟซนะครับถ้าใครที่เล่น Facebook นะครับสามารถเข้าไปเป็นเพื่อนนะครับ Facebook ได้หรือทางกับทางรายการนะครับทาง Channel 8ของเราพิมพ์คำว่า Thailand TV Network นะครับ Thailand TV ภาษาไทยเลยนะครับไม่ต้องภาษาอังกฤษนะครับ Thailand แล้วก็ TV Network นะครับเข้าไปจะมีช่องทางการรับชมรายการนะครับแล้วก็มีรายการดีๆนะครับหนังละครนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังละครของทางค่ายใดก็ตามนะครับเราก็มันเป็นเครือข่ายของโซเชียลนะครับเพราะฉะนั้นทางรายการทางช่องก็จะมีหลายรายการหลายละครนะครับละครหลายช่องเพราะฉะนั้นมันก็จะรวมๆกันหมดนะอย่างเช่นสมมติเวลาตอนเที่ยงนะครับหรือตอนบ่ายตอนเย็นเวลาไหนเนี่ยมีละครอะไรดีๆนะทางช่องแกล่องแกมมี่บ้างนะหรือว่าจะเป็นช่อง8ช่องอะไรก็ตามนะครับมีละครอะไรบ้างเราก็ไม่ต้องไปหาจากที่อื่นนะครับมาเป็นเพื่อนหรือว่าเข้ามานะครับมาเป็นเพื่อนกันในคำว่าใน Facebook นะครับ Thailand TV Network นะครับ Thailand TV Network ก็จะบอกว่าช่วงนี้มีหนังอะไรดีๆละครอะไรดีๆนะครับดูด้วยทางอินเทอร์เน็ตนะครับดูด้วยทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ดูกันง่ายๆนะครับเข้าทางบางคนนะครับหลายคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะมันมีเป็นยังไงรู้ไหมอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางนะแต่ต้องไปเสียเงินนะมันต้องไปเสียเงินนะครับอยากดูละครไทยใช่ไหมเอาไหมนี่มีหนังนะครับทางช่องนั้นกล่องนั้นกล่องนี้นะครับแต่เสียตังค์นะแล้วจริงๆเขาก็ไปเอาโหลดนะมาจากพวกใน YouTube ในนู่นในนี่นะครับเอามาให้ดูให้ชมกันนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องมาค้าขายเราไม่ต้องมาแฝงอะไรแล้วก็ฟรีนะครับจริงๆเขาไปหาช่องทางไหนมันก็เป็นช่องทางทั่วๆไปที่คนเขาดูกันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไปนะครับใครที่มาเป็นเพื่อนใน Thailand TV Network นะครับแล้วอยู่ต่างประเทศง่ายเลยถ้าจะดูหนังดูละครดูข่าวดูอะไรนะครับจากทางพวกสมาร์ททีวีนะครับหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นนะครับเราก็ผมจะทางรายการนะครับเขาจะมาบอกว่าแต่ละช่วงเวลานะเวลานั้นเวลานี้ตอนนะตอนนี้มีหนังละครเรื่องอะไรอยู่แบบนี้นะครับก็ไปรับชมกันแล้วก็กดไปดู YouTube ตอนนั้นได้เลยนะฮะแล้วก็ช่องทางการรับชมนะครับมี YouTube นะ YouTubeคนพยากรณ์ทาง Channel 8เนี่ยง่ายมากเวลาที่จะดูรับชมสดๆนะครับก็เข้าไปที่ YouTube พิมพ์คำว่า Channel 8นะครับก็จะมีคำว่าไลฟ์แล้วก็ดูรายการในช่วงนั้นได้นะครับคนพยากรณ์มาทุกวันอังคาร10โมงเช้าถึงเที่ยงนะแล้วก็ดูได้ทางเว็บไซต์นะครับ thaitv8.com นะครับ www.thaitv8.com นะแล้วก็มาอีกช่องทางนึงนะครับคือช่องทางของการดูทางลกกุทีวีนะครับแล้วก็หาคำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์กนะครับไทยทีวีเน็ตเวิร์กนะแล้วก็หรือว่าคำว่า Channel 8ก็ได้นะครับคิดอะไรไม่ออก Channel 8แล้วกันเนาะมีโทรศัพท์ก็ไปโหลดแอปคำว่า Channel 8มาหรือ Play Store คำว่า Channel 8มานะแค่นี้แหละส่วนทางโทรศัพท์นะครับอยากดูดวงเราก็มีโทรศัพท์ถ้าจะดูจากหรือว่าจะโทรจากต่างประเทศนะครับก็โทรเข้ามาที่1800694145นะครับ1800694145หรือจะถ้าจะดูนะครับหรือจะอยู่เมืองไทยก็ส่ง SMS นะครับมาที่4642828นะครับ4642828นะยุคนี้โอ้โหพวกตัวเลขมันเยอะเนาะตัวเลขรหัสอะไรรู้เต็มหมดเนาะยิ่งปัจจุบันใครมีอีเมลเยอะๆเนี่ยนะมันบางคนก็ต้องใส่อีเมลใส่รหัสมี Facebook ก็ต้องใส่ Facebook หรือว่าใส่รหัสมี Gmail นะมี LINE บางคนนะครับมี Twitter มี Instagram ทุกอย่างมันมีรหัสหมดเลยนะหรือจะมีบัตรเครดิตหรือจะมีโอ้โหยุคปัจจุบันนี่ไม่รู้มั่วหมดละ
จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่บางคนก็จดเอาไว้ใส่กระดาษบ้างจดเอาไว้ใส่คอมบ้างระวังถ้ามันหายทีนี่ชีวิตเราหายนะเลยนะใครจดใส่ไว้เลยสักอย่างนึงนะครับใส่ว่าเรามีเบอร์นี้แล้วก็พาสเวิร์ดนี้นะครับรวมกันเป็นแผงนี่ถ้ามันหายไปทีนี่เสร็จเลยนะมีคนแทนตัวเราได้เลยนะครับยุ่งเลยเหมือนกันยุคนี้มีอะไรเยอะๆก็วุ่นมาคราวนี้มาเรื่องของความฝันกันบ้างดีกว่านะเดี๋ยวผมจะพอจบเรื่องความฝันก็จะมาตอบดวงกันนะครับมีหลายท่านที่ยังส่งเข้ามาแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้ตอบนะฮะมาเรื่องของความฝันฝันอะไรที่ฝันแล้วโชคดีนะเอางี้ดีกว่าฝันว่าอะไรบ้างที่ฝันแล้วโชคดีนะถ้าสมมุติเรากำลังจะฝันสิ่งนั้นให้รู้เลยว่าตื่นมาแล้วจะโชคดีนะหรือว่าหลังจากนั้นจะโชคดีนะครับเพราะฉะนั้นก่อนฝันก่อนจะนอนเราอาจจะนึกสิ่งนั้นเยอะๆนะนึกมโนเยอะๆเลยนะเผื่อจะฝันสิ่งนั้นจะได้โชคดีนะครับสิ่งแรกนะครับที่ฝันแล้วโชคดีฝันเห็นอะไรฝันเห็นเรือนะครับฝันเห็นเรือนะฝันเห็นเรือแล้วจะโชคดีนะครับเรืออะไรก็ได้นะหรือว่าพายเรือก็ได้นะครับพายเรือถ้าเป็นเรือแจวโชคมันก็มาน้อยๆเพราะมันเหนื่อยไงมันเหนื่อยมากเลยนะถ้าเป็นพวกเรือสปีดโบ๊ทนี่โชคลาภนั้นจะมาอย่างรวดเร็วนะอาจารย์เป็นยังไงใช่ไหมมันก็เป็นอะไรนะมันก็ฝันมโนแล้วก็สิ่งที่มันจะเชื่อมต่อในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดเนี่ยมันจะเชื่อมในสิ่งที่เรารู้จักมาก่อนนะสมมติว่าเงินจะมาอย่างรวดเร็วเราก็นึกถึงสิว่าอะไรจะมาอะไรที่มารวดเร็วนะครับจิตใต้สำนึกเราจะรู้เพราะฉะนั้นมันจะไปเชื่อมกันเองสุดแล้วมันก็จะสร้างเป็นภาพในหัวเราให้เกิดสิ่งนั้นมาแล้วพอฝันสิ่งนั้นปุ๊บสิ่งนั้นก็จะมาอย่างรวดเร็วหรือจะมาอย่างช้ามาอย่างเหนื่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นฝันว่าพายเรือนะครับพายเรือหรืออยู่บนเรือหรือขับเรือขี่เรือนะครับถ้าเป็นเรือแจวนะครับโชคลาภมายากแต่มานะครับแต่โคตรเหนื่อยเลยนะเพราะฉะนั้นฝันว่าพายเรือแคนูมันก็พายอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเหนื่อยปีกโอ้โหผมเคยไปพายมาครึ่งวันนะมันนอนทีนี่ตื่นเช้ามานอนไม่ได้เลยตื่นไม่ไหวเริ่มปวดปีกเพราะนั้นถ้าพายเรือมันก็จะได้มาด้วยความยากเหนื่อยยากนะครับแต่ถ้าสมมตินั่งสปีดโบ๊ทโอ้โหคราวเนี้ยมันเลยนะได้มาอย่างรวดเร็วนะครับนะฮะแต่ว่าอาจจะสะดุดนิดหน่อยเพราะสปีดโบ๊ทมันเจอคลื่นไงตึ้งนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ฝันนะครับนั่งเรือยอทต์นะฮะโอ้โหโชคลาภใหญ่เลยนะเรือสำราญนี่ไม่ใช่แค่โชคลาภเงินทองมาอย่างเดียวมันอาจจะได้อื่นมาด้วยนะเพราะเรือสำราญไงมันก็มีอื่นไหลเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าฝันนะครับอยู่บนเรือใหญ่ๆนะมันก็ยิ่งดีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ลองนึกคราวนี้ก่อนนอนนึกถึงเราไปอยู่บนเรือสำราญเลยนะก็ไปอยู่แบบสบายๆด้วยนะไม่ใช่ไปถูพื้นขัดพื้นนะไม่ใช่ฝันไปขัดพื้นบนเรือสำราญนะครับมันก็จะมีอะไรปีกย่อยต่างกันนะแต่ว่าเอาคร่าวๆเลยนะถ้าฝันว่าล่องเรือนะครับขนาดเรือเป็นตัวบอกว่าโชคลาภเราจะมาขนาดไหนนะครับจะมาอย่างยิ่งใหญ่แค่ไหนนะฝันที่2นะครับโชคลาภเหมือนกันเงินทองเหมือนกันความสำเร็จเหมือนกันนะครับฝันว่าว่ายน้ำนะครับว่ายน้ำนะว่ายน้ำจะข้ามคลองก็ได้นะครับหรือว่าจะว่ายในสระก็ได้นะครับนะก็คือว่าจะได้โชคลาภเงินทองสิ่งที่คิดที่หวังสมมติเรากำลังจะหวังว่าจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะได้ไหมโอ้ฝันว่ายน้ำจะได้นะครับทำธุรกิจจะลงทุนเนี่ยจะสำเร็จไหมสำเร็จนะครับไปขายงานนะครับดูที่เขาจะตอบรับหรือเปล่านะครับสำเร็จเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นฝันว่าว่ายน้ำนะครับแต่ถ้าว่ายน้ำไปถึงกลางแม่น้ำแล้วโอ้ยไม่ไหวเหนื่อยจมก็เกือบจะได้แต่ไม่สำเร็จนะเพราะฉะนั้นว่ายนะมันต้องมีความสุขในความฝันนั้นด้วยนะไม่ใช่โอ้โหตะบี้ตะบันว่ายนะครับว่ายไปเรื่อยแกว่งไปเรื่อยนะครับแต่ก็มีนะหลายคนที่ว่ายด้วยความเหนื่อยนะครับสุดท้ายถึงฝั่งนะก็สำเร็จนะได้โชคลาภได้เงินทองได้สิ่งที่เราต้องการมานะครับนี่ก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าว่ายไม่ถึงฝั่งนะครับแปลว่า
เกือบจะได้สิ่งนั้นแต่มีคนตัดหน้าหรือว่ามีสิ่งบางคนก็ยกเลิกนะครับไม่ชำระคุณก็ได้แบบนี้นะครับเนี่ยก็มีนะหรือว่ากำลังจะจมแต่มีคนมาช่วยทันเนี่ยนะให้ถึงฝั่งก็แปลว่าเราอาจจะทำไม่สำเร็จด้วยตัวเองแต่ต้องไหว้วานผู้หลักผู้ใหญ่ไหว้วานใครให้ไปช่วยอีกทางนึงนะครับเนี่ยก็ถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นการฝันว่าว่ายน้ำนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดียิ่งว่ายแล้วมีความสุขเหลือเกินนะกระดีกระดาเหลือเกินเวลาว่ายมีคนช่วยว่ายเคียงข้างเนี่ยนะฮะแม้มันก็มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่ายแล้วมีความอิ่มเอิบในการตื่นขึ้นมาก็แปลว่าได้แล้วเตรียมละถ้าจะแข่งขันอะไรอยู่ก็จะสำเร็จละสอบแข่งขันอะไรนะก็จะสำเร็จด้วยนะครับกำลังเอนทรานซ์เข้าหรือว่ากำลังสอบเข้านะมหาวิทยาลัยนะสอบเข้าม.4สอบเข้าม.1สอบเข้าป.1อะไรก็ตามนะครับลูกเราจะสำเร็จนะครับหรือว่าหลานเราก็จะสำเร็จนะครับในสิ่งนั้นนะนี่คือเรื่องของการฝันแล้วโชคดีนะครับอีกอย่างนึงนะครับฝันแล้วจะมีคนช่วยเหลือมีข่าวดีมีสิ่งที่เรารอคอยได้ข่าวสิ่งนั้นหรือว่าได้ในสิ่งที่เราต้องการถ้ากำลังโชคร้ายอยู่กำลังจะมีข่าวดีมีคนช่วยเหลือนะหรือว่ากำลังจะตกทุกข์ได้ยากอะไรอยู่ก็กำลังจะได้สิ่งนั้นมานะครับคือฝันว่าไปงานบวชหรือว่าฝันว่าบวชนะครับกำลังจะโชคดีนะสมมติว่ากำลังขายของขายที่ขายทางขายนู่นขายนี่นะครับแล้วฝันว่าบวชนะครับหรือฝันว่าไปงานบวชนะครับแปลว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังนั่นแหละอีกไม่นานนะครับจะมีข่าวดีแล้วล่ะนะนะเพราะฉะนั้นฝันว่าบวชฝันว่าไปงานบวชฝันว่าร่วมหรือว่าไปช่วยงานบวชนะครับดีทั้งนั้นนะครับดีทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นฝันไม่ธรรมดาไม่ใช่ฝันเห็นพระก็อย่างนึงนะฝันเห็นโลงศพก็อีกอย่างนึงนี่ฝันเห็นว่าอยู่ในงานบวชหรือร่วมงานบวชยิ่งดีใหญ่นะครับแล้วอาจจะทางที่เราจะฝันแบบนั้นนะครับเราอาจจะนึกถึงสิเราเคยไปงานบวชใครบ้างเพื่อนเราคนไหนเคยบวชหลานเราคนไหนที่กำลังบวชหรือว่าเคยบวชไปแล้วนะครับเราก็ก่อนนอนเราลองนึกถึงก็ได้นะผมเคยแนะนำแล้วลูกศิษย์ลูกหาบางคนก็เอาไปใช้สุดท้ายฝันว่าบวชจริงๆนะเพราะเขานึกมโนก่อนนอนตั้งนานนะฮะเอารูปมาเปิดดูเลยนะนี่เอารูปมาเปิดดูเลยแล้วก็หลับนะแล้วก็ฝันว่าบวชจริงๆไปงานบวชนะครับแล้วก็อีกสัปดาห์นึงนะครับก็มีข่าวดีเรื่องงานนะครับไปขายงานก็ได้เงินมาเป็นล้านเลยนะเพราะฉะนั้นก็ฝันเหล่านี้นะครับนี่เราก็ต้องมีวิธีไงฝันเราก็ก่อนนอนแล้วก็นึกซิว่าเราเคยไปงานบวชหลานเราไหมเพื่อนเราไหมน้องเราไหมนะครับแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะไม่ใช่ไปต่อยกันนะรู้ว่าผมเมาเหลือเกินในวันนั้นนะครับฝันว่าไปกินเหล้าอย่างเดียวในงานบวชมันก็อีกอารมณ์นึงเลยนะมันก็แปลอีกอย่างนึงเลยนะครับมันจะตรงข้ามกันเลยนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วก็นึกนะครับมโนเยอะๆมโนเก่งๆจินตนาการเก่งๆนะครับแล้วภาพมันจะไปปรากฏในความฝันเราได้นะฮะต่อมานะครับฝันว่าเห็นฝันเห็นโลงศพนะครับฝันเห็นโลงศพเคยนึกไหมว่าฝันเห็นโลงศพหรือว่าฝันไปงานศพนะครับเมื่อกี้ไปงานบวชแล้วนะฝันว่าไปงานศพบ้างแล้วอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างถ้าฝันว่าไปในพิธีงานศพนะครับหรือว่าฝันเห็นโลงศพนะครับตั้งอยู่เลยนะแต่ก็ในรูปเป็นใครก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับหรือฝันว่านอนในโลงก็มีนะฝันว่านอนในโลงนะครับแสดงว่าถ้ามีคดีความกำลังจะชนะคดีความนะครับฝันเห็นโลงฝันเป้าไปงานศพไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะฝันว่าฝันเหล่านี้แปลว่าสิ่งที่ร้ายอยู่กำลังจะดีนะครับกำลังจะดีนะนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับโชคร้ายกำลังจะกลายเป็นดีนะครับถ้าฝันเกี่ยวกับการเดินทางไปงานศพหรือว่าร่วมในงานศพนะครับแต่ว่าไปดูถ้าฝันแล้วก็บังคับได้ก็ลงไปดูที่หน้าใครนะครับหน้าคนนั้นจะให้โชคให้ลาภเรานะครับถ้าเป็นหน้าเราเองก็มีนะคนบางคนฝันโอ้เดินแหลกเลยนะไปงานศพนะครับแล้วก็เป็นหน้าเราเองอ้าวหน้าเรานี่นาโอ้ตกใจเลยดีนะที่ฝันนะอย่างเงี้ยนะครับแต่เอ๊ะทำไมไม่ตื่นสักทีนะหนุนไปแล้วตายไปนานแล้วนะดีก็มีนะเนี่ยนึกว่าฝันตายไปแล้วนะครับไม่มีนะมีเรื่องเล่าจริงๆมันยาวนะเรื่องนี้ยาวหน่อย
ดูหลังเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ไม่รู้นะยังไงมันก็สื่อสารกลับมาว่าเป็นอย่างนั้นนะนึกว่าฝันที่แท้อ้าวตายจริงๆนะฮะก็ดูให้ดีนะครับฝันเห็นโลงฝันพวกนี้นะฝันเห็นโลงนี่ส่วนใหญ่เลขมันจะเบิ้ล4499อะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่เป็นงี้แล้วก็นะครับฝันแต่ว่าฝันเห็นโลงนี่แหละถ้าสมมตินะครับโชคดีอยู่ล่ะถ้าสมมติกำลังโชคดีอยู่แล้วฝันเห็นโลงศพแล้วฝันไปงานศพจะเป็นอะไรบ้างนะครับแปลว่ากำลังจะป่วยนะครับกำลังจะป่วยไม่สบายแต่ว่าไม่ใช่เรื่องรุนแรงนะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ใช่เรื่องร้ายแรงรุนแรงอะไรนะแปลว่าตัวเองกำลังจะป่วยหรือพ่อแม่กำลังจะป่วยนะครับฝันเหล่านี้นะฮะแล้วก็เวลาฝันเหล่านี้ตื่นมานะครับถ้าฝันเห็นโลงศพเนี่ยเขาให้แก้นะครับโบราณเขาให้แก้แล้วก็ลองอยากลองเทสก็ได้นะครับเขาให้เอาขันน้ำมาขันหนึ่งนะแล้วก็ตักน้ำให้เต็มนะครับแล้วก็เล่านะตื่นมานะครับแล้วก็เล่าในความฝันนะว่าเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้เนี่ยนะโหฝันเห็นเข้าไปในงานศพน่ากลัวมากเลยนะครับเหงื่อแตกเหงื่อแตนตอนนี้ยังเหงื่อชุ่มไม่หายเลยนะครับฝันเห็นโอ้โหเข้าไปแล้วงานบรรยากาศมันน่ากลัวนะครับแล้วก็มันเหมือนกับเห็นพวกวิญญาณเห็นอะไรพวกนี้นะครับคือเล่าใส่น้ำเลยนะครับแต่เล่าก็เลือกเวลาหน่อยนะไม่ใช่ตื่นมาตอนตีสองนะครับแล้วก็ออกมาในห้องน้ำมืดๆคนเดียวนะครับอยู่ในห้องแล้วเปิดไฟดวงเดียวแล้วก็มาเล่าบรรยากาศมโนใหญ่เลยนะครับพอเล่าเสร็จเดี๋ยวมันจะกลัวใหญ่นะเดี๋ยวจะหลอนตัวเองซะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตื่นเช้ามานะครับจริงๆแล้วเขาบอกให้ตื่นเช้าจริงๆเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะเล่าความฝันอะไรใส่น้ำเนี่ยให้เล่าหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นนะหลังจากที่พระอาทิตย์นะครับมันขึ้นนะพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บให้เล่าความฝันถ้าฝันร้ายจะกลายเป็นดีนะครับถ้าฝันดีมันจะคูณ2คูณ3เท่าหรือว่าถ้าฝันดีเนี่ยสิ่งนั้นจะเกิดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาให้เล่าว่าเมื่อคืนฝันว่าเข้าไปงานศพหรือว่าฝันว่านอนอยู่ในโรงศพนะครับแล้วมันน่ากลัวมากอะไรก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปรดน้ำต้นไม้นะครับรดน้ำต้นไม้หรือถ้าบ้านใครห้องใครไม่มีต้นไม้ก็เทนะครับเทกับพื้นให้มันไหลลงไปในท่อนะครับลงไปในรูท่อเลยนะครับเนี่ยคือการฝันนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของโลงศพนะครับแล้วก็ถ้าสมมตินะฝันเนี่ยอีกอย่างนึงนะครับฝันเห็นผีนะครับแต่ว่าเป็นผีแบบที่เราวิ่งนะครับเราวิ่งแปลกนะเวลาฝันเห็นผีแล้ววิ่งผีวิ่งหนีวิ่งหนีได้สักอย่างเนี่ยขามันจะก้าวไม่ค่อยไหวนะขามันช้าโอ้โหอย่างนั้นสโลโมชั่นแต่ข้างหลังนี่มาอย่างก็แบบเป็นจรวดเลยนะวิ่งอย่างเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝันว่าหนีอะไรก็ตามนะครับแล้วเราก้าวช้านะนี่ผมเน้นว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับฝันเห็นเสือเห็นจระเข้เห็นคนที่ไม่ชอบเห็นโจรเห็นพวกคนร้ายทั้งหลายนะครับหรือเป็นพวกผีสางอะไรทั้งหลายแหล่นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราก้าวช้านะจริงๆมันมีแบบว่ายน้ำว่ายช้าก็มีนะแต่นี่เอาก้าวนะครับเมื่อไหร่ที่เราฝันแบบนี้นะครับให้รู้ไว้นะครับว่าภัยกำลังจะมามีคนคิดร้ายต่อเรานะครับคิดไม่ดีต่อเรากำลังจะแกล้งเรานะครับกำลังจะใส่ร้ายใส่ความกันแกล้งทำให้เราเสื่อมเสียทำให้เกิดปัญหานะครับหรือว่างานที่กำลังจะส่งสิ่งที่เราจะทำโปรเจกต์ที่เรากำลังจะสร้างอยู่นั้นกำลังจะมีปัญหาด้วยเหตุที่มาจากคนนะครับไม่ใช่ปัญหาที่มาจากงานนะครับสมมติว่าบางคนทำงานประเภทมีบริษัทเป็นออกอีเวนต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ให้รู้นะครับว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องหรือปัญหามาจากพวกแสงสีเสียงไฟไม่ใช่แต่ว่ามันจะมาจากเรื่องของคนนะครับอาจจะเป็นลูกน้องเป็นบริวารนะครับก็ได้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ปัญหาเรื่องคนจะมานะครับก้าวไม่ไหวก้าวไม่สุดสักทีแล้วก็มันเหมือนกับขามันถูกฉีดยาชาไว้นะครับมันก้าวแต่ละก้าวมันเหนื่อยเหลือเกินนะแปลว่าภัยกำลังจะมาเรื่องไม่ค่อยดีนักนะครับกำลังจะเกิดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังดีๆนะครับ
มาดูดวงดีกว่าดูดวงกันละดูดวงแล้วนะฮะนี่เรื่องความฝันนะครับใครฝันว่าอะไรอยากทราบเรื่องความฝันก็เขียนมาได้นะครับในรายการในเว็บ SMS นะครับส่งมาที่4642828อาจารย์หนูฝันว่านะงูรัดอะไรก็ว่าไปนะครับผมฝันว่าฆ่างูเงี้ยนะครับอะไรก็ได้นะก็ว่าไปนะครับมีหลายอย่างนะจริงงูเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องคู่หรอกนะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ทางเพศใครที่ฝันถึงงูเนี่ยให้รู้ว่าอารมณ์ทางเพศกำลังเกิดช่วงนั้นเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่าร่างกายตอนเราหลับแล้วมันคิดไงมันคิดอยากจะหาคู่อยากจะมีคู่อยากจะนอนกับคู่อะไรก็ได้นะครับแล้วตัวเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่สมองและร่างกายมันมโนแล้วมันก็สร้างให้เกิดสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝันเรื่องคู่แปลว่าอารมณ์ทางเพศกำลังเกิดในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ฝันเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนกันผู้ชายก็ไม่เป็นไรก็ให้รู้ว่าเออมึงกำลังจะนั่นแหละนะอยากจะมีคู่นะเองกำลังจะอยากได้ใครสักคนหนึ่งมานอนข้างๆแต่ถ้าเป็นสาวๆผู้หญิงหน่อยนะครับก็ให้รู้นะครับว่าอย่าไปบอกให้ใครฟังนักนะเพราะว่าร่างกายและอารมณ์เรานะครับมันกำลังจะพุ่งพล่านนะฮะเป็นอย่างจริงๆเนาะเป็นตำราหลายเล่มก็บอกเนี้ยด้วยนะมาดูดวงดีกว่านะเริ่มต้นนาน้องนานะครับเกิดวันที่21เดือน3ปี32นะงานช่วงนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างพื้นดวงชะตาของนานะงานช่วงนี้ดาวพฤหัสโคจรเป็นอริกับดวงชะตาพฤหัสคือดวงของผู้ใหญ่หรือทั่วคนที่อายุมากกว่าหรือคนที่เป็นตำแหน่งสูงกว่านะครับในที่ทำงานของเราเองนะครับกำลังจะเป็นอริก็แปลว่าสร้างปัญหากับเรานะครับอาจจะถูกผู้ใหญ่ตำหนิว่าทำงานตกหล่นเสียหายโดยเฉพาะเดือนนี้เลยนะเดือนสิงหาเนี่ยทั้งเดือนเลยนะนาจะมีปัญหาเรื่องงานมากๆเลยนะครับทำงานเสียหายไม่มีสมาธิงานวุ่นวายถูกเลื่อนนัดผิดนัดหรือว่าจะต้องไปทำอะไรที่มันต้องเร่งด่วนสุดท้ายก็ถูกเบรกยกเลิกมันมีอะไรผันผวนกับงานวุ่นวายมากเลยเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีสติมีสมาธิอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ต้องอารมณ์เย็นๆนะครับอยู่ดีเขาให้เราไปทำงานนู่นแต่อยู่ดีเบรกไม่ให้ไปแล้วอะไรเนี่ยมันจะวุ่นวายอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนาช่วงนี้ไม่เวิร์กในเรื่องของงานเลยต้องมีสติสมาธิแล้วปัญหาจึงจะหมดไปอย่างเดียวเลยนะต่อมานะครับทรายนะครับน้องทรายเกิดวันที่27เดือน9ปี33ช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยมากนะพื้นดวงชะตาดาวอังคารดาวอังคารดาวแห่งความเหนื่อยเทพแห่งสงครามคือเทพดาวอังคารนะครับดาวอังคารตอนนี้เล็งดาวราหูราหูอังคารมันคือดาวธาตุลมเล็งราหูก็ธาตุลมตอนนี้ลมพายุ2ลูกมันเข้ามาผสมกันนะครับเป็นพายุที่รุนแรงมากขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าดวงชะตาชีวิตมันเหมือนกับพายุอยู่ในใจเรามันวุ่นวายต้องวุ่นวายแล้ววุ่นวายไม่พอเดี๋ยวจะหนักกว่านี้อีกนะครับช่วงตั้งแต่วันที่16สิงหาไปงานจะหนักกว่านี้นะครับช่วงนี้จะถูกตำหนิถูกต่อว่าแล้วก็อาจจะมีคนเพ่งเล็งนะครับอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายเยอะนะก็ยังวุ่นวายอยู่เดือนนี้ยังวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆไม่เบาลงเลยนะฟังแล้วอย่าท้อนะครับคนเก่งคนแกร่งคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเวลาเจอคำพยากรณ์ว่าจะต้องเหนื่อยหนักกว่านี้เขาจะรู้สึกเออมันดีเอาเจอกันหน่อยเอากันสักหน่อยเอาสักตั้งนึงนะไม่ต้องกลัวไม่กลัวอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้สู้กับปัญหานะครับเพราะว่าหลังจากจบปัญหาแล้วสิ่งที่ได้ขึ้นมาคือ1เก่งขึ้น2แกร่งขึ้น3ได้ประสบการณ์เยอะขึ้น4ได้ฝีมือวิชาเยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นอยากได้เหล่านี้เอามาประดับในตัวเองไหมถ้าอยากได้เดือนนี้ยิ้มสู้กับปัญหาเลยไม่ต้องกลัวนะมาเยอะแน่นะครับเก่งขึ้นเยอะแน่ในเดือนนี้นะต่อมานะไข่นอกุสุเทพนะกุสุเทพเกิดวันที่11เดือน10ปี2508เรื่องของงานนะไม่ได้เงินมาหลายเดือนแล้วนะเรื่องที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคุณสุเทพนะพื้นดวงชะตาถ้า
จะได้เงินหรืองานนะงานหรือจะโชคดีครั้งหนึ่งนะต้องรอนะครับจังหวะที่รอแล้วดีนะครับหรือว่าจะหมดทุกข์หมดโศกหมดทั้งหลายแหล่นะครับจังหวะแรกต้องพ้นเดือนนี้ไปก่อนให้เข้าช่วงเดือนหน้านะครับกันยาไปก่อนนะจะเริ่มมีงานเข้าบ้างนะครับเงินอาจจะไม่เยอะนักแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เลยจากจุดที่แย่ๆในช่วงนี้นะครับไปได้แล้วนะเพราะฉะนั้นอดทนเดือนนี้อีก1เดือนและจังหวะที่2ที่จะได้เงินดีขึ้นงานเข้ามาสบายใจโล่งใจแล้วไม่ทุกข์อย่างเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับคือช่วงหลังวันที่4พฤศจิกาไปแล้วนะครับเดือนพฤศจิกาธันวา2เดือนนี้จะมีข่าวดีเรื่องของงานเรื่องของการเงินนะครับแต่ไอ้หนี้สินเก่าๆก็ยากที่จะได้หรืออย่างน้อยก็เป็นเบี้ยหัวแตกนะครับเบี้ยหัวแตกได้เล็กๆน้อยๆไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะพฤศจิกาธันวา2เดือนนะครับ2เดือนเท่านั้นที่เงินและงานจะเข้าดีนะแล้วก็เรื่องที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะคืออะไรจะถูกหลอกถูกโกงอีกแล้วนะจำไว้นะช่วงเดือนสิงหากันยาตุลา3เดือนนี้นะครับเงินยังพอไหวที่จะเข้ามาแต่จะโดนหลอกโดนโกงอีกแล้วนะ3เดือนสิงหากันยาตุลานะ3เดือนนี้นะครับอย่าไว้ใจใครนะครับไม่ได้เลยต้องมีเงินมัดจำก่อนต้องได้เงินก้อนก่อนต้องอะไรก่อนนะครับเห็นแก่ตัวบ้างก็ได้นะครับอย่าทำอะไรเดิมๆจะต้องมีถ้าใครจะจ้างอะไรเราเอาเงินมัดจำมาก่อนเงินมัดจำช่วงแรกๆเยอะด้วยอะไรเงี้ยนะครับถึงจะได้นะพวกหน้าแปลกๆหรือพวกที่เคยโกงเรามาก่อนแล้วหรือพวกประวัติไม่ดีเนี่ยไม่รับงานคนเหล่านี้เลยนะเราไม่เอาเลยนะจำไว้นะครับเพราะไอ้คนเหล่านี้แหละที่จะมาต่อไปนะครับหวานนะน้องหวานเกิดที่4เดือน9ปี2540นะเออจริงๆถ้าใครที่ชมรายการจะเขียนมาสักหน่อยก็ได้นะครับว่ารับชมจากทางไหนนะครับอาจารย์ชมจาก YouTube นะอะไรเงี้ยนะหรือว่าชมจากทางทีวีนะครับทีวีโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะอยากรู้จังว่าชมจากแอปพลิเคชันนะครับก็ว่าไปหรือชมจากโลกุนะครับดวงช่วงนี้ของน้องหวานเกิดวันที่4กันยาปี2540ซึ่งเราเนี่ยอายุ17ปี10เดือน29วันนะน้องหวานเนาะเพราะฉะนั้นน้องหวานเกิดปีฉลูดวงช่วงนี้โอ้มันมีหลายอย่างหนึ่งเลยอย่างแรกนะเรื่องการเรียนวุ่นวายมากนะช่วงเดือนสิงหากันยานะวุ่นวายไม่ค่อยมีสมาธิเบื่อเซ็งขี้เกียจเดือนนี้นะครับเป็นเดือนของความขี้เกียจเบื่อเซ็งไม่ค่อยอยากจะอ่านหนังสือไม่อยากไปเรียนไม่อยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องตำรับตำราอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเรามัดระวังดีๆนะดวงขี้เกียจเกิดขึ้นนะครับสองเลยดวงเอาตัวรอดได้เพราะว่าไม่อยากไปเรียนแต่ก็มีคนช่วยเลคเชอร์ให้นะหรือมีคนช่วยจดให้เอาตัวรอดได้ครูไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรอยู่นะก็แก้ปัญหาได้นะครับปัญหาอะไรจุกจิกกวนใจอยู่แก้ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีปัญหาวุ่นวายในใจเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็จะแก้ได้ในนาทีสุดท้ายในแก้ได้ในภายหลังมีคนเลื่อนนัดเรานะครับผิดนัดกับเรานะในเดือนนี้นะนัดหมายอะไรไว้มีคนเลื่อนผิดนัดมีคนโกหกเรานะเนี่ยเดือนนี้มีคนโกหกเรานะดูแล้วนะครับโดยเฉพาะโกหกหรือว่าพูดเลื่อนไปเลื่อนมาเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนะว่าจะให้ว่าจะได้อะไรเงี้ยก็จะแค่เกือบได้นะครับหรือเกือบจะสำเร็จนะครับแต่ยังไม่สำเร็จเรื่องเงินนะเรื่องเงินจะไม่สำเร็จนะครับต่อมานะครับบีกับเมย์นะเป็นแฟนกันเกิดวันเดียวกันด้วยเกิดวันที่3เดือน4ปี2535เนาะโรงพยาบาลเดียวกันเปล่าเกิดณวันนี้อายุ23ปี3เดือน27วันนะจริงๆก็หายากนะคนที่เกิดวันเดือนปีเดียวกันแล้วก็เกิดช่วงเย็นเหมือนกันนะครับมันก็จะมีอะไรคล้ายๆกันนะครับหน้าตาต้องไม่คล้ายอยู่แล้วเพราะว่าก็เกิดคนละพ่อคนละแม่นะครับจริงๆคนเกิดวันเดือนปีเดียวกันนะถามว่าอยู่ร่วมกันดีไหมนะครับ
หลายอย่างมันจะคล้ายๆกันนะทัศนคติหลายๆอย่างมันจะคล้ายๆกันเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทะเลาะกันในเรื่องการเกินไปเช่นอะไรบางคนอีโก้เยอะเกิดวันเดียวกันแต่ดวงชะตาถ้าอีโก้เยอะอีกคนอีโก้ก็เยอะตามนะครับอีกคนหยิ่งคนก็หยิ่งตามมีคนเรื่องมากอีกคนก็เรื่องมากตามเพราะฉะนั้นพอมันเหมือนกันมักจะมีปัญหาด้วยเรื่องคล้ายๆกันหรือว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถามเรื่องของความรักพื้นดวงชะตาในช่วงปีนี้นะสิ่งที่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังปีนี้ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังทะเลาะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเยอะนะไอ้เรื่องใหญ่ๆเรื่องสำคัญเนี่ยมันจะจับมือกันดีนะครับช่วยกันโอ้โหกอดคอกันเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องใหญ่ๆไม่กลัวผมกลัวเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วมันสะสมนะฮะจะเชฟประเภทแบบคนหนึ่งนะพออยู่ด้วยกันนะครับคนหนึ่งก็เวลาซักผ้านะหรือว่าถอดเสื้อผ้าก็ถอดวางไปทั่วบ้านทั่วห้องไม่เป็นระเบียบนะครับมีคนมาช่วยเก็บจัดสะสมมานานๆเวลาทะเลาะทีก็จะขุดเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกต้องระมัดระวังปีนี้จะทะเลาะกันบ่อยขึ้นนะครึ่งปีจากนี้ไปนะทะเลาะด้วยเรื่องไม่เข้าเรื่องเลยนะเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วโถทำไมต้องใหญ่วุ่นวายขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆมันสะสมอะไรมาก็ว่ากันไปเนาะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องความรักการทะเลาะกันให้อภัยกันเยอะๆนะครับบางคนก็บอกว่าให้นึกถึงวันแรกๆที่เจอกันมันหวานอะไรบางทีจำไม่ได้นะความจำไม่ค่อยดีนึกไม่ออกนะเพราะนั้นจะไปนึกเลยแล้วบางทีนึกแล้วมันก็มันเคยดีทำไมวันนี้มันแย่ขนาดนี้วะมันเลวเงี้ยอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องนึกหรอกนะไปนึกวันเก่าๆมันไม่ค่อยได้ผลหรอกนะจริงใครให้นึกมันหนังละครจริงๆคุณลองนึกดิช่วงถ้าสมมติวันนี้เราไม่พอใจใครสักคนหนึ่งเป็นแฟนเราไม่พอใจแฟนในเรื่องนี้มากๆหรือว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยเวิร์กให้ไปนึกวันเก่าๆที่รักกันแล้ววันนี้มันจะกลับมาดีบางทีมันพยายามจะไม่นึกนะก็อย่างแรกก็ให้อภัยกันเยอะๆแล้วกันแล้วก็เมตตาเขาหน่อยหรืออีกอย่างนึงก็พอทะเลาะกันเนี่ยก็อย่าเข้าใกล้กันเยอะนะห่างๆกันไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่คุยนะครับแล้วอีกสักเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงมาคุยกันนะครับ2เรื่องงานช่วงนี้นะ B กับ M เรื่องงานทำงาน1เลยนะทำงานคล้ายๆกันได้พื้นดวงชะตาถ้าอยากค้าขายอนาคตค้าขายได้นะจะทำค้าขายพวกอาหารได้ขนมได้อะไรพวกนี้นะ2ทำงานประเภทเดินทางบ่อยๆหรือว่างานประเภทที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ใกล้กันมากก็กลับไม่ค่อยดีนะอยู่บริษัทเดียวกันได้แต่อาจจะอยู่คนละฝ่ายคนละส่วนคนละพวกนี้ก็ดีนะครับแต่อยู่ใกล้กันเกินมันก็จะมีปัญหากันนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็คล้ายๆกันแล้วนะครับถ้าอยู่บ้านก็อยู่ด้วยกันทำงานก็ดันนั่งติดกันเดี๋ยวจะทะเลาะกันเองนะฮะก็ห่างๆกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานปีนี้โดยเฉพาะช่วงเดือนนี้นะสิงหาปัญหาเรื่องงานคือเรื่องของสมาธิไม่ค่อยมีสมาธินะครับมันจะทำงานพลาดเล็กๆด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องพอสอนอะไรช่วงเดือนนี้มันจะไม่ค่อยจำนะพูดอะไรฟังนะครับหน้าตาทุกอย่างดูแบบอินเก็ตมากแต่ไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นก็ระวังมัวแต่นึกเรื่องอื่นไงไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะว่ามัวนึกเรื่องนู่นเรื่องนี้สลับไปสลับมาสุดท้ายก็เอานู่นเอานี่มาปฏิปต่องานก็พลาดได้เพราะฉะนั้นก็ทำอะไรเป็นเรื่องๆไปนะทั้ง B ทั้ง M เลยเนาะต่อมากิจคุณกิจนะครับเกิดวันที่11เดือน6ปี2505ดวงในอนาคตโชคชะตาในอนาคตดีไหมนะพื้นดวงชะตานะครับดาวราหูโคจรทับดาวจันทร์ปีนี้มีหนี้ระวังมีหนี้นะครับหรือว่าต้องซื้อหนี้หรือผ่อนนู่นผ่อนนี่มีดวงซื้อของชิ้นใหญ่ๆนะในปีนี้นะครับแล้วก็ซื้อได้ไหมซื้อได้ดวงจากนี้ไปนะครับมีโอกาสมีข่าวดีนะครับอยากซื้อขายที่ดินสำเร็จหรือรถยนต์ก็สำเร็จมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภนะครับจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะแล้วก็จากนี้ไป1ปีเป็นช่วงที่มีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องเงินทองนะครับนะคุณกิจสำเร็จดีนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตถือว่าดวงดีนะนี่ต่อมาคุณเอกความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอกเกิดที่17เดือน2ปี31นะพื้นดวงชะตาเรื่องของความรักดาวความรักช่วงปีนี้ดาวความรักมันมีเข
ขีดนะครับความสามารถหรือว่าคะแนนมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าพื้นดวงความรักปีนี้ดีถึงดีมากนะแล้วก็มีข่าวดีเรื่องความรักนะครับถ้ายังไม่มีแฟนก็จะมีถ้ามีอยู่แล้วก็มีโอกาสที่สร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งนะครับมากขึ้นอะไรที่มันห่วงหวงกังวลนะครับจริงๆแล้วก็ห่วงหวงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนจะรักเขามากขึ้นผูกพันกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเอกดวงความรักดีแต่ช่วงเดือนที่ต้องระมัดระวังเรื่องความรักนะที่จะมีปัญหาเรื่องความรักวุ่นวายได้มันอยู่นู่นเลยปีหน้านะครับช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะปีหน้าต่อมาคุณพินิจเกิดวันที่22เดือน7ปี2500นะคุณพินิจสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังพื้นดวงชะตานะครับคุณพินิจสิ่งที่ต้องระวังคือสุขภาพนะอย่างแรกนะครับเรื่องของความดันนะครับดูเรื่องความดันด้วยนะครับถ้าตอนนี้คงที่หรือว่าดูดีๆเลยนะครับกับคอเลสเตอรอลนะครับความดันกับคอเลสเตอรอลนะต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับไปตรวจสุขภาพร่างกายดีๆนะครับจริงๆแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวเลขนะครับคอเลสเตอรอลยุคปัจจุบันก็เริ่มสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแย่เสมอไปนะครับสูงแล้วมันต้องดูไอ้ตัวค่า HDL ด้วยนะ HDLคนที่เคยไปตรวจสุขภาพร่างกายเขาจะมีตัวค่า HDL นะครับเขาบอกว่าต้องเอาตัวคอเลสเตอรอลนะครับหาร HDL นะครับแล้วต้องไม่เกิน5นะไม่เกิน5คอเลสเตอรอลเท่าไหร่หาร HDL ต้องไม่เกิน5ถือว่าแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นคุณพินิจระวังเรื่องความดันนะครับแล้วก็อีกโรคนึงนะที่ต้องระวังคือผมห่วงเรื่องอุบัติเหตุนะครับมันมีดวงระวังอุบัติเหตุลื่นหกล้มนะครับในที่ที่ลื่นระวังเดินในห้องน้ำหรือว่าบริเวณรอบบ้านหรือจุดที่น้ำมันขังนะครับเจอตะไคร่น้ำลื่นหกล้มนะครับในช่วงหน้าฝนนี่นะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ต้องระวังให้มากๆนะครับต่อมานะครับน้องนโมนะนโมเกิดวันที่24นะครับเดือน3ปี2526นะครับเปลี่ยนงานดีไหมพื้นดวงชะตานะครับ จังหวะชีวิตช่วงปีที่อยากจะควรเปลี่ยนคือปีหน้านะปีหน้าถึงจะเปลี่ยนนะครับหรือว่าเร็วสุดคือต้นปีนะครับต้นปีปลายปีนี้ก็ได้นั้นเร็วปะไม่เกินแต่ยังไงช่วง 2-3 เดือนนี้ยังไม่ให้เปลี่ยนนะครับจึงจะดีนะเร็วสุดมีธันวาช้าสุดก็ไม่เกินช่วงเดือนมกราไม่ใช่เดือนมกราเดือนเมษานะครับ ต่อมาคุณอุ้เกิดที่7เดือน8ปี27นะเรื่องความรักพื้นดวงชะตาดาวความรักนะครับดาวเสาร์ทับดาวจันทร์ระวังปัญหาเรื่องคู่มากๆเลยนะปัญหาเรื่องความรักจะมีปัญหาความรักอึดอัดใจไม่สบายใจเครียดเรื่องความรักนะอุนะน้องอุปีนี้นะครับดาวความรักอยู่ในจุดที่ระวังการทะเลาะกันนะครับแต่ว่าเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ยังดีหน่อยสิงหานะครับช่วงนี้คุยอะไรนะครับก็พยายามให้อภัยคุยดีๆอย่าหาเรื่องกันนะครับแล้วก็มีโอกาสก็ควรจะไปทำบุญร่วมกันนะอุถ้าทำอะไรก็ตามถ้าอยากจะประสบความสำเร็จเรื่องความรักนะครับไปทำบุญร่วมกันไม่ว่าจะเป็นปล่อยนกปล่อยปลาเรื่องอะไรก็ได้นะครับก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ทำร่วมกันนะครับทำบุญไม่ว่าจะต้องทำไม่เกี่ยวกับต้องทำกับวัดที่เดียวนะครับจะทำในซื้อพวกอาหารนะครับไปให้กับเด็กก็ได้นะหรือคนแก่ก็ได้นะครับปล่อยปลานะซื้อปลาในตลาดสดไปปล่อยนะครับเนี่ยยิ่งดีใหญ่นะครับนะจริงๆเหลืออีกหลายท่านนะแต่ว่าเวลาหมดนะครับก็ต้องคงจะได้ตอบได้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้สัปดาห์หน้าค่อยมาตอบอีกครั้งแต่ช่วงนี้เราจะมาสวดมนต์นะครับในช่วงถัดไปนะครับเพราะนั้นช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนดีกว่านะช่วงหน้ามาสวดมนต์พร้อมกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับคุณพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่081-552-1387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัด
คยไหมไปดูดวงมันก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมนัดนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่081-552-1387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงสวดมนต์นะครับวันนี้จะนำสวดนะครับอธิษฐานขอโอโหสิกรรมนะครับหรือว่าให้โอโหสิกรรมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดหนี้เวรหนี้กรรมใครไว้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับแล้วรู้สึกว่าเราเป็นหนี้ชีวิตใครนะครับวันนี้หรือว่าใครเป็นหนี้ชีวิตเรานะครับวันนี้เราจะมาว่าอธิษฐานขอหรือให้โอโหสิกรรมนะครับเพราะฉะนั้นกรรมใดๆที่เราค้างใครนะครับแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะไปขอโอโหสิกรรมเขานะครับมาตั้งจิตตั้งใจที่ผมจะนำสวดนะครับเพราะฉะนั้นตั้งจิตตั้งใจดีๆนะผมจะนำสวดในเรื่องของการขออโหสิกรรมนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิลูกขอประกาศขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมนะครับจากนี้ไปใครที่ติดหนี้เวรหนี้กรรมกับลูกไว้หรือลูกติดหนี้เวรหนี้กรรมอะไรกับใครก็จะขอประกาศในวันนี้นะครับจะได้ล้างหนี้เวรหนี้กรรมต่อกันนะครับเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสังฆเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ท่านเท้าพญายมราชท่านเท้าจตุโลกบาลและพระสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ขอจงเมตตากรุณาโปรดมาเป็นสักขีพยานร่วมโมทนาในการอโหสิกรรมแก่กันและกันและแก่ผู้เคยล่วงเกินต่อข้าพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหลายทั้งปวงในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยจนถึงปัจจุบันชาติเหล่าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตนเองตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบุตรธิดาภรรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งหลายญาติมิตรสนิทหลายสหายทั้งหลายหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายคู่แข่งคู่ค้าคู่รักคู่แค้นคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายอุปัชฌาย์อาจารย์ตลอดทั้งหลายตลอดจนพรหมเทพเทวดามนุษย์สรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกพระองค์ที่เคยแข่งข้าทำร้ายรังแกจี้ปล้นลักขโมยเบียดบังยักยอกข่มขืนผิดประเวณีโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นคดโกงตบัดสัตว์เสียสีด่าว่าบังคับฝืนใจให้กินเหล้าเมายาทั้งแก่ข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าเองหรือแม้แต่ในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวงแหนไม่ว่าในชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดก็ตามในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่รู้และไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมทั้งหลายและให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงหากข้าพเจ้าเคยทำสิ่งดังกล่าวนี้หรือใครเคยทำสิ่งดังกล่าวนี้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้อโหสิกรรมและขออโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานการอาฆาตพยาบาทสาปแช่งจองเวรกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศหรือผูกใจเก็บไว้ในชาติภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้และขออโหสิกรรมขอยกเลิกและให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นเพื่อให้หมดสิ้นเวรสิ้นกรรมต่อกันและกันนับแต่นี้ตราบเข้าสู่นิพพานขอให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่ในพร้อมหน้านี้ตลอดจนพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพรหมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายจงทราบว่าบัดนี้เราข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้และขออโหสิกรรมแต่กันและกันแล้วและจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีตมาเป็นการทำร้ายทำลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกต่อไปเราข้าพเจ้าทั้งหลายขอโมทนาความดีกับพงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสังฆเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ท่านเท้าพญายมราชท่านเท้าจตุรโลกบาลและพระสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ที่โปรดเมตตากรุณามาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุด้วยอานิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรมนี้ขอให้เหล่าเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าจงกรุณาให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าโดยง่ายด้วยเทอญโมทนาสาธุขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นโหสิ
ขอให้วิบากกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จโมทนาสาธุขอให้เหล่าข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันฉับพลันนี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเนี่ยนะครับผู้ชมใครที่ติดหนี้เวรหนี้กรรมนะครับไม่ว่าจะเราไปทำเขาหรือเขาทำเรานะครับการอธิษฐานหรือไหว้ให้และขออโหสิกรรมนะครับมันก็จะมีข้อดีไม่ใช่ว่าเราจะขาดจากเขาไปโดยที่ไม่เจอเลยนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าบางทีเราต้องทำงานกับเขาอยู่หรือบางคนก็เป็นคนรักกันนะครับหรือจะเป็นเจ้านายลูกน้องจะเป็นพ่อแม่เป็นญาติพี่น้องนะครับวิวาณาอาเขาก็ยังอยู่กับเราแต่ว่าจะอยู่กันในรูปของมิตรนะครับมากขึ้นจะค่อยๆ อาจจะไม่ใช่แบบพรุ่งนี้ดีแล้วไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันจะมีสัญญาณบางอย่างนะครับที่ค่อยๆดีขึ้นในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะครับแต่ว่าถ้าหมดบุญหมดกรรมนะครับกับศัตรูของเราหรือกับใครสักคนนึงที่หลอกเราโกงเราอยู่ตลอดมานะครับแล้วเราก็เจ็บช้ำน้ำใจมาตลอดบางทีมันก็จะขาดจากการไปเลยก็ดีนะครับมันก็มีนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแฟนเป็นอะไรแล้วอธิษฐานให้โอโหสิกรรมหรือขอโหสิกรรมบางทีมันก็อาจจะไม่ขาดเปรี้ยงแต่ว่าจะอยู่กันด้วยการเป็นมิตรมีความสุขนะครับมีความสุขในการอยู่ร่วมกันมากขึ้นนะครับค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นเองนะฮะเพราะนั้นเวลาของรายการคนพยากรณ์นะก็จบลงอีกครั้งนะครับกับผมณัฐนรรัตน์ใครที่ชมรายการอยู่ก็จะพบกันนะครับในวันอังคารนะฮะช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับคนพยากรณ์